มนี้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของน้องๆนะว่าเล่นเล่นได้ดีเกินคาดดีแล้วตั้งใจแล้วก็เราก็มีตัวที่อยากให้แฟนบอลได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราพยายามปรับเปลี่ยนหลายๆแบบวิธีการไม่ใช่ว่าเราอยากเห็นทุกคนเนี่ยนะเล่นได้ตามแทคติกวิธีการที่เราวางไว้ไม่ว่าใครจะได้ลงหรือไม่ลงเขาไม่แบบมีความเกี่ยงเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจัดค่อนข้างที่จะบาลานซ์แล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราได้เรียนรู้จากทีมชั้นนำของเอเชียนะซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านักเตะแต่ละคนของเขาเนี่ยมาจากยุโรปมาถึงปุ๊บเนี่ยเล่นด้วยแทคติกที่เหมือนกันมาถึงปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าไฮคลาสนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเสีย2ประตูจากลูกที่เขาเรียกว่าเขาขึ้นเกมมา2ครั้งได้2ประตูเลยมันทำให้เราเป็นงานยากต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็หวังลึกๆนะถ้าได้มาสัก1ลูกนะก็จะเป็นเกมที่สนุกแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไปลูกที่3อีกลูก3ก็ต้องสุดวิสัยเขาคมจริงๆนะครับแต่อยากให้พวกเราเห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยวิ่งไม่มีหมดอ่ะจน90นาทีแล้วก็ทุกคนก็สู้แล้วต้องขอบคุณแฟนๆที่มาดูมาบินมาเชียร์ทีมชาติไทยเรานะเห็นได้ว่า 3,000 คนไม่น้อยนะซึ่งบรรยากาศในเวทีเอเชียเนี่ยนะเราประทับใจแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับนะอยากให้เห็นพัฒนาการของเด็กชุดนี้เด็กชุดนี้เนี่ยอายุ 24-25 เองนะครับยังมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองอยู่วันนี้ได้เห็นพี่ตัวจากกองหน้า3คนเลยใช่ปกติไม่เห็นคือต้องยอมรับว่าบางวันเนี่ยโป้ก็ช่วงก่อนๆนะบางครั้งโป้ก็ไม่พีคหรือบางครั้งก๊อฟก็ไม่พีคพร้อมกันในทีเดียวซึ่งเราก็พยายามลองหลายครั้งหลายคราวันนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะทั้งปีโป้ทั้งก๊อฟเห็นได้ว่า30ปีที่ผ่านมาแม้แต่ทั้งสโมสรเราเห็นก็เคยเล่น10ตัวแรกแต่เปล่ายังไม่รู้เลยนะครับมุ้ยเองก็เป็นแกนหลักอยู่แล้วแต่วันนี้เราได้เห็นว่า4คนในแดนหน้าเนี่ยเขาทำงานประสานกันได้ดีแล้ววันนี้เราได้เห็นกลางรับคู่ธนบูรณ์กับวัฒนาซึ่งวัฒนาเองใหม่มากสำหรับทีมชาติแล้วเป็นเกมแรกด้วยเขาเล่นได้ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้เราถึงต้องดันธนบูรณ์แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มันไม่มีอะไรเสียเราถึงกล้าที่จะดันธนบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ธนบูรณ์เล่นกลางรับนะอยากแต่มันไม่มีเซนเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าเข้าขากันพร้อมเพียงกันนะเก่งก็เพิ่งมาพีคตอนที่เล่น AFC ชมบุรีกับเมืองทองนะตุ้ยเองก็กำลังหลักของบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามปรับเปลี่ยนให้เกิดความแข็งแกร่งของทีมชาติมากที่สุดฉะนั้นถ้ารูปทรงนี้นะครับเล่นกับ UAE เล่นกับอิรักในบ้าน2เกมสนุกแล้วก็รวมถึงออสเตรเลียด้วยนะครับ